อนแรกแบนมากแต่ตอนนี้ดูดิตอนแรกมันไม่ฟูตอนนี้มันฟูแล้วว้าวมาแล้วจัดให้ตามความขอเขาแต่นไลบรารีเขาใส่ก้อนสีน้ำตาลตอนแรกมันเป็นก้อนๆ ก่อตัวกันตอนนี้มันละลายอย่าบอกว่านี่คือไอ้ใสๆเนี้ยมันเป็นน้ำตาลเพราะมันหวานหวานเส้นล่างข้างบนหวานหวานน้ำตาลชัวๆเขาเอาก้อนสีน้ำตาลลาดลงไปขออนุญาตดูข้างในนะครับคำครับก็คืออะไรตีนดูน้ำตาลมะพร้าวแสดงว่าน้ำตาลมันทำมาจากมะพร้าวใช่ไหมแล้วมะพร้าวมันทำน้ำตาลได้ด้วยหรอมันเป็นสีใสแต่มันไม่เป็นสีน้ำตาลเฉยๆ เนื้อมันเป็นสีขาวเราคิดว่าน้ำน่าจะทำน้ำตาลได้นะคิดว่าเอาไปต้มแล้วก็ได้เลยคิดว่าน่าจะเอาไปปั่นเหรอก็น่าจะเอาไปปั่นนะเค้กนะตอนนี้มันเดือดโอ้น้ำแห้งเราคิดว่าสีไม่น่าจะเปลี่ยนนะใช่มันแค่ร้อนขึ้นน้ำร้อนขึ้นไม่น่าจะใช่น้ำหาแบบนี้ไม่น่าใช่ต้องเป็นเนื้อนั่นแหละตอนแรกมันเป็นเนื้อแบบนี้ตอนนี้มันเหลวคล้ายๆเหลวแต่ก็ไม่เหลวไม่น่าจะใช่น้ำตาลมะพร้าวมันทำมาจากอะไรอ่ะเดินไปร้อนเจอต้นมะพร้าวก็อาจจะเป็นใบก็จะไปปั่นๆแล้วก็คั้นน้ำออกโอ้โหเห็นบันไดด้วยบันไดมาดูสูงมากเลยนะอยู่มาแล้วเย้โอ้โหกินอย่างกับนักยิมนาสติกโอ้โหเหมือนจะเก็บกระบอกน้ำอะไรก็ไม่รู้โอ้ไปแล้วครับข้างในมีน้ำมีน้ำด้วยครับเออสีออกเหลืองกลิ่นมันไม่ค่อยมีกลิ่นเอหรือน้ำในนี้จะเอาไปทำเป็นน้ำตาลมะพร้าวได้นะเอาไปเคี่ยวโอ้โหมอต้มอะไรเนี่ยโอ้กี่หม้อ1 2 3 4 5 5หม้ออืมไปเดินตามคุณลุงไปสิข้างในมันมีสีขาวแล้วก็มีฟองๆครับเอาเลยครับเทให้หมดเลยเป็นการกรองแล้วผงออกจากฝานะมีฟองโอ้โหเอ้ยมีฟองใหญ่ด้วยเอ้ยมาโอ้โหตอนแรกน้ำมันเป็นสีเหลืองเข้มๆหน่อยแต่พอตอนนี้มันเป็นสีน้ำตาลมันเหนียวขึ้นปั่นน้ำตาลใช่เขากำลังปั่นน้ำตาลมันเหมือนที่อยู่บนข้าวแตนเลยใช่มันเหมือนที่อยู่บนข้าวแตนก็อร่อยนะเอาอีกไหมแล้วน้ำที่เอามาทำเป็นน้ำตาลมะพร้าวมันมาจากไหนกันนะอยู่สูงมากหมอไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะระวังนะลงมาเถอะมันสูงในนี้มีน้ำอยู่เยอะเลยมันออกมาจากเส้นเล็กๆข้างบนเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยดีนะไม่เจ็บตรงไหนวันหลังอย่าปีนที่สูงๆเองแบบนี้นะมันอันตรายมากๆเลยถ้าอยากขึ้นไปก็มาขอกันดีๆสิว้าวเมี้ยวรู้งี้ไม่ปีนให้เหนื่อยหรอกแม่
ใครๆก็อยากรู้ความลับของน้ำตาลมะพร้าวซะจริงเอาล่ะจะบอกให้ก็ได้ข้างบนเนี้ยคือดอกของฉันหรือเรียกว่าจันทร์มะพร้าวข้างในนี่แหละเป็นแหล่งเก็บน้ำหวานแสนอร่อยที่เอาไปทำน้ำตาลได้แค่ตัดจันทร์มะพร้าวแล้วเอากระบอกมารองไว้ก็จะมีน้ำหยดลงไปให้เต็มกระบอกทุกวันเลยน้ำจากช่อดอกมะพร้าวนี่แหละที่เอาไปต้มทำน้ำตาลมะพร้าวหวานอร่อยนั่นเองขนมแสนอร่อยได้แต่ต้องเพิ่มของพิเศษจากมะพร้าวอีกนิดหน่อยกะทิกับเศษเนื้อมะพร้าวแก่แล้วก็แป้งอเนกประสงค์เริ่มเหลวแล้วโอ้โหเนียนมากหายไปเกือบจะหมดแล้วเนื้อมะพร้าวมาใส่ต้องคนให้เข้ากันก่อนใส่เลยน้ำกะทินิดเดียวลองใส่แป้งเลยมาชั้นหนึ่งชั้นแล้วว่ามันต้องมีแววกินได้แน่เป็นสีแบบออกน้ำตาลน้ำตาลเราจะหยดเข้าไปสีแชมพูเนี้ยใส่แม่พิมพ์เราทำลายดาวให้ชีดูสวยครับหวานเนื้อมะพร้าวด้วยกินแล้วต้องแปรงฟันด้วยเดี๋ยวฟันผุหวานมากความสะอาดและมีวัคซีนที่ทำให้มันแข็งแรงสุดๆเลยค่ะใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น yeah! ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง Facebook Fanpage บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ